นี่เป็นความสำเร็จของเพจคิวคิวบายกันเลยนะคะสำหรับ2ผู้หญิงคนเก่งอย่างคุณชวันพรอารีจิตดานุสรและคุณวัชรพงษ์ทัศน์สุนเนินล่าสุดเข้ารับรางวัลเอเชียนฟันอวอร์ด2017งานนี้จัดขึ้นในห้องเบญจนะนฤมิตสถานีกทบช่อง5เดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์พร้อมความรู้สึกกันเลยดีกว่าค่ะแนะนำตัวก่อนดีกว่าผมวัชรพงษ์ทัศน์สุนเนินครับโอมครับชวันพรอารีจิตดานุสรปาริสาค่ะจริงๆก็รู้สึกยินดีนะฮะจริงๆแล้วคือมันเป็นรางวัลอันทรงเกียรตินะครับที่ทำให้ผมรู้สึกว่าให้มีกำลังใจให้มีพละกำลังในการพัฒนาโปรดักต์ของเราเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นไปครับผมให้เหมาะสมกับรางวัลนี้ครับQQก็คือโซเชียลมีเดียตัวหนึ่งที่รวมทุกๆฟังก์ชันเนี่ยเอาไว้ด้วยกันนะคะเหมือนเป็นห้างสรรพสินค้าที่มีทุกอย่างอะไรที่เป็นออนไลน์อยู่ในนี้หมดนะคะก็ปีนึงกับอีกเดือนนึงเสร็จเศษฮะเดือนนึงเสร็จเศษครับผมคิดว่าฟีดแบ็กโอเคมั้ยคะฟีดแบ็กโอเคครับโอเคครับตอนนี้คือเราได้รับการตอบรับและการสนับสนุนจากภาครัฐและจากประชาชนทั่วไปค่อนข้างเยอะครับค่อนข้างมากครับจริงๆแล้วนะครับคุณมีเพียงแค่อีเมลเบอร์โทรศัพท์แล้วก็รหัสบัตรประชาชนก็สมัครครับใช้งานได้เลยนะครับแต่ว่าคุณจะต้องมีผู้แนะนำผู้ให้คำปรึกษาในการพาเข้ามาในการเข้าระบบในการสอนการใช้งานนะไม่ยากครับมันก็จะเหมือนโซเชียลมีเดียทั่วไปครับครับผมเรียกว่าต่อไปมันจะเวิร์กไวมากขึ้นไหมคะแน่นอนครับต้องเวิร์กไวแน่นอนครับอยากขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะแล้วก็สังเกตดูรู้สึกภูมิใจมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าคนพิการหูหนวกใช่ไหมคะได้ทำคลิปสอนงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือหมายว่าเราเปิดกว้างมากๆเลยคือตรงนี้คือมีความรู้สึกภูมิใจมากที่ได้ช่วยเหลือคนที่ทุกพลภาพหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะนี่นะครับก็ให้เขามีกิจกรรมบางทีแบบคนที่วัย60แล้วบางทีเขาก็ไม่มีอะไรทำแต่เขายังทำตรงเนี้ยเพื่อเป็นรายได้เสริมนะครับได้ครับถือว่าวันนี้เป็นธุรกิจอีกตัวที่ได้รับรางวัลครับภูมิใจแค่ไหนโอ้ภูมิใจมากครับมากพอสมควรมาชนิดที่แบบว่าเรากลับอย่างที่ผมบอกไปข้างต้นคือเราทำให้แบบเรารู้สึกว่าเรามีพลังในการที่จะพัฒนาโปรดักต์ให้มันดียิ่งขึ้นไปอีกฮะให้มันเหมาะสมกับรางวัลเนี้ยครับ